ควรจะล็อกบ้านบ้างเลยเราไม่รู้หรอกว่าพวกผู้ร้ายเนี่ยมันจะตามมาเอาเรื่องเราตอนไหนสารวัตรส่วนอาวุธเนี่ยก็ควรจะอยู่ใกล้มือตลอดเวลาปืนคุณอยู่ไหนอยู่บนห้องนอนผมไม่พกปืนทำกับข้าวทำกับข้าวคุณนี่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะแต่ผมว่าสารวัตรเปลี่ยนไปอีกทางนะครับที่ผมถือมีดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ไว้ใจคุณนะผมแค่กลัวว่าเราจะคุยไม่จบเรื่องซะก่อนผมว่าสารวัตรมอบตัวเถอะผมจะทำสำนวนกันสารวัตรเป็นพยานเล่นงานพวกมันผมไม่ใช่ตำรวจแล้วหยุดเรียกผมว่าสารวัตรสักทีใช่คุณเปลี่ยนไปแล้วจริงๆคนที่คุณจับตัวไปเมื่อวานมันเป็นหนูทดลองพิพัฒน์หนูทดลองถ้าพวกนั้นรู้ว่าเขาอยู่กับตำรวจเขาต้องถูกฆ่าตายแน่แล้วทำไมผมต้องเชื่อที่คุณพูดด้วยผมมีสัญญาต้องส่งตัวเขาคืนให้กับใครบางคนคุณปล่อยให้เขาตายไม่ได้เลยยิ่งได้ยินแบบนี้ยิ่งส่งตัวเขาให้สารวัตรให้คุณไปไม่ได้เข้าใจยังไงคุณเองก็ควรจะระวังตัวให้มากกว่านี้ถ้าผมเข้าถึงตัวคุณได้พวกมันก็เข้าถึงตัวคุณได้เหมือนกันไอ้เรื่องแค่นี้คุณโทรมาก็ได้ระหว่างผมมาเองกับโทรมาอย่างไหนมีผลกับคุณมากกว่ากันคุณจะตามมานะคุณก็รู้ว่าผมเปลี่ยนไปแล้ว